ครับเดี๋ยวเรามาปฏิบัติการซ่อมกันนะครับเพราะว่าเราศึกษาทฤษฎีกันมาก็สามสี่ตอนแล้วซึ่งก็ช่วยทำให้เรารู้ว่าเราจะวิเคราะห์อะไรนะครับแต่ละตอนก็จะมีความยาวพอสมควรนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถมาดูตอนนี้ได้เลยก็ได้นะครับอ่ะมาดูสรุปนิดนึงนะครับก็ในตอนนี้ตัวนี้นะครับเนมเพจตัวนี้นะก็จะอยู่ในคอนเนคเตอร์จุดนี้นะครับกล้องช่วยซูมก็ได้นะครับจุดนี้นะครับมันเป็นเนมเพจเดียวกันนะก็ผมขยายขึ้นมานะครับไอ้ตรงเนี้ยก็จะต่อไปที่เมนบอร์ดด้านขวามือนะครับด้านขวามือตรงนี้ก็ตอนนี้ตัว Power TV นี่ก็ได้อยู่ประมาณ 2.5 โวลต์นะครับซึ่งจริงๆแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณ 3.3 โวลต์แล้วก็ไฟนี้มีนะครับไฟนี้สแตนด์บายมีแต่ชุดนี้เนี่ยชุดนี้มีปัญหาไม่มีนะครับแล้วก็ AC Detect นี่มี 3.3 โวลต์นอกนั้นก็คงยังไม่มีอันนี้ยังไม่ทำงานนะครับตัวที่มีปัญหาก็ทฤษฎีเราก็ดูตรงนี้แล้วนะครับก็คือชุดนี้นะครับที่มีปัญหาอยู่ชุดนี้จะไม่ทำงานเพราะฉะนั้นชุดนี้เนี่ยเราก็จะมาทดสอบชุดนี้ดูว่ามันไม่มีปัญหามีปัญหาอะไรบ้างนะครับก็วัดไฟเลี้ยงวัดตัวเช็ค PFC ดูนะครับ PFC ทำงานหรือยังแต่ว่าก่อนที่จะดูหลักการนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบตัวที่เมนบอร์ดก่อนเพราะว่าหลักการตามที่ผมได้กล่าวถึงไปแล้วเนี่ยก็คือถ้าชุด1ทำงานเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะส่งสแตนด์บายมาที่เมนบอร์ดส่งไฟ5โวลต์มาที่เมนบอร์ดเมนบอร์ดก็จะสั่ง power on กลับขึ้นมาจะมีแรงดันประมาณ 3.3 โวลต์แต่ตอนนี้เราวัดได้ 2.5 โวลต์ซึ่งผมจะทดสอบสมมุติฐานว่าไอ้ตัวเมนบอร์ดนี้มันน่าจะใช้งานได้อยู่เพราะว่าถ้าเมนบอร์ดใช้งานไม่ได้นี่ก็น่าจะไม่มีแรงดันไฟกลับมาแต่ตอนนี้เราเห็นที่ 2.5 โวลต์ซึ่งตอนนี้เขาส่งแรงดันไฟปล่อยมาตลอดเลยสมมุติฐานเราก็คือตั้งว่าตัวนี้น่าจะมีปัญหาตัว PFC น่าจะมีปัญหาทั้งที่ PFC ทำงานแล้วอาจจะมีปัญหาในชุดนี้นะครับชุดรายงานกลับคืนมาเนี่ยมันสมมุติฐานผมก็คือผมจะลองวัดไฟที่เมนบอร์ดนะครับลองกล้องมาตรงนี้ก็บอร์ดซัพพลายนี่วิ่งมาที่เมนบอร์ดจะสั่งกลับขึ้นมานะครับอ่ะเรามาดูคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับเนี่ยสั่งกลับมาตัวนี้เดี๋ยวลองวัดดูก่อนว่าตัวนี้ตอนนี้มีไฟไหมนะครับย้อนกันนิดนึงนะครับลองเปิดเลยนะครับตอนนี้กาวจับละผมจับมาที่ตัวนี้นะครับตัว AC Detect ขา10นะครับขา10นะขา10ดูที่มิเตอร์ได้นะครับน่าจะเห็นเนาะอ่ะเปิดแล้วนะครับAC Detectโอเค AC Detect มี 3.3 โวลต์นะครับตามนี้นะแล้วก็ตัว Power On นะครับ Power On มี 2.5 โวลต์จริงๆน่าจะได้อยู่ที่ 3.3 โวลต์ตอนนี้ผมคิดว่าเมนบอร์ดนี่ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาสั่งไฟกลับขึ้นมาแล้วแล้วเราจะมาลองดูว่าตัวเมนบอร์ดมีปัญหาจริงไหมนะครับก็คือผมจะถอดซ็อกเก็ตชุดนี้ออกเลยถอดออกเลยนะครับแล้วผมก็จะเช็คดูไอ้จุดที่เป็นขาที่9เนี่ยผมจะลอยไว้มันจะต้องมีไฟอยู่ที่มาจากเมนบอร์ดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ลองดูนะครับขา9นะถ้ายังได้ 2.5 โวลต์อยู่ก็น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าลอยแล้วได้ 3.3 โวลต์เนี่ยแสดงว่าเมนบอร์ดปกติแล้วทุกอย่างปกตินะครับเสียบเข้าไปนะครับปกตินะลองดูลองดูก่อนเลยนะครับตัวนี้นะเช็คไฟตอนนี้รอยฝั่งนี้ออกนะครับเปิดนะครับ3 2 1เนี่ยปกติครับตรงนี้เป็นไฟคำสั่งมาจากเมนบอร์ดนะครับเดี๋ยวกล้องมาซูมตรงนี้ครับอันนี้ขา9กูสั่งมาจากเมนบอร์ดก็คือตัวนี้นะครับเป็น power on นะครับดูไฟนะตอนนี้มีละตัวDC Detect น่าจะไม่มีเนี่ยตกไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีแค่5โวลต์มีไฟสแตนด์บาย5โวลต์ตรงไหนเอ่ย5โวลต์ขาไหนขา5ขา6นะครับประมาณนี้อันนี้สแตนด์บายมีปกติไปเลี้ยงที่เมนบอร์ดแล้วเขาสั่งกลับคืนมาขานี้ขาที่ผมลอยไว้อยู่เนี่ยก็แสดงว่าตามหลักการที่เราคิดกันนะครับที่เราเรียนกันมาก็คือมีปัญหาตัวที่มีปัญหาก็คือตัว
รงนี้ครับมาดูตัวนี้ตัวที่มีปัญหาก็คือชุดนี้ชุดนี้มีปัญหาก็คือตอนนี้เมนบอร์ดสั่งมาแล้วสั่งกลับขึ้นมาที่เราวัดในบอร์ดนี้ได้ 2.5 โวลต์เราลอยออกเนี่ยมันได้ 3.3 โวลต์ที่เอาใส่ลงไปมันได้ 2.5 ก็เพราะว่าเขาติดโปรเทคหรืออะไรสักอย่างนึงของเขาในระบบ IC ของเขาไว้นะครับก็เลยดึงไฟลงมันชุดเนี้ยชุด PFC เนี่ยไม่มีปัญหาแต่ชุดที่มีปัญหาคือชุดนี้ชุดตรวจสอบ PFC อีกขานึงเนี่ยมีปัญหานะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ใส่กลับขึ้นก่อนแป๊บนึงนะครับครับเดี๋ยวผมจะทำการตรวจสอบชุดนี้นะชุด IC ชุดนี้นะครับ IC ชุดที่3เนี่ยชุดแสงสีเสียงหรือว่าชุดเมนเนี่ยชุดนี้ก็จะจ่ายไฟ12โวลต์13โวลต์นะครับแล้วก็จ่ายไฟ24โวลต์มาเลี้ยงที่ตัวแบ็คไลท์นะครับว่าดูว่าเขามีไฟไหมนะครับตัวไหนครับอ่ะซูมมาตัวนี้ครับตัวนี้นะตอนนี้ผมยังไม่เปิดไฟนะครับก็คือ IC ชุดนี้เดี๋ยวมาทางนี้ด้วย IC ตรงนี้จะเป็นขาไฟ PFC นะครับขา C ของไฟ PFC จดวงไว้มานี้นะอันนี้บวกอันนี้ลบก็จะมีมาที่ตัวนี้ครับเนี่ยไฟจะบวกไฟ400โวลต์เนี่ยที่อัพจาก PFC มาเนี่ย390โวลต์เนี่ยจะผ่านมา R 2ชุดชุดนี้1ตัวชุดนี้อีกตัวชุดนี้จะวิ่งไปที่ PFC แต่ชุดเนี้ยจะรายงานกลับขึ้นมาที่ IC ตัวนี้ถ้าตามในวงจรเนี่ยตามในวงจรนะครับก็จะเป็นตัวนี้C 400โวลต์ตรงนี้ก็เป็น R พวกนี้ครับ R พวกนี้ที่รายงานกลับขึ้นมาที่ไลน์เนี่ยตอนนี้ผมจะเช็คที่ว่า1นะครับผมจะเช็คขา12เนี่ยมีไฟไหมไฟน่าจะประมาณ13 14โวลต์12 13 14โวลต์แล้วจากนั้นก็มาเช็คที่ขา7เลยก็ได้นะครับขา6ขา7เนี่ยจะต้องขา5เนี่ยหรือว่าขา7เนี่ยต้องมีไฟตามเท่าไหร่ครับก็คือตามที่เราศึกษากันมาตามนี้นะเนี่ยตัวลายเนี่ยไฟลายต้องมีไม่ต่ำกว่า 1.2 โวลต์นะครับเนี่ยตัวนี้ 1.2 โวลต์ชุดนี้นะที่ขานี้อ่ะเดี๋ยวเราลองดูกันเลยครับตัวกาวก็สำคัญนะครับกาวของสโคปเดี๋ยวขอใช้สโคปดูนะครับอาจจะมีการช็อตการอะไรไหมกาวตรงนี้นะก็ลืมบอกเพื่อนๆไปนะครับว่าตัวเดโอดบิดเนี่ยผมต่อเรียบร้อยแล้วผมก็ใส่ซีไปแล้วนะครับไอใส่ฟิวไปเรียบร้อยนะครับจากคลิปแรกที่มันช็อตไปโอเคครับอันนี้เป็น IC ชุดแสงสีเสียงเนาะก็ขาที่12นะครับใช่ไหมขาที่12เนาะขา12นี่จะเป็น VC เดี๋ยววัดที่ขา12ดูนะครับก็ขา1อยู่ตรงนี้1 1 2 3มันกี่ขาเนี่ยมัน8นะครับ89 10 11 12 12ก็ตัวนี้นะครับวัดตรงนี้ก็ได้นะครับแต่มันยากหน่อยเดี๋ยวผมจะวัดตรงนี้ดูนะครับวัดตรงนี้นะ5โวลต์ต่อช่องมันต้องขึ้นมาที่ประมาณนี้12โวลต์นะครับอ่ะลองดูนะครับเปิดนะ3 2 1โอเคนะครับตอนนี้มันเท่าไหร่เนี่ยจาก1 2 3 15โวลต์มันมีไฟที่15โวลต์เดี๋ยวผมเอาสโคปออกเนาะปึ๊ดเห็นมั้ยครับตกลงมาจิ้มเข้าไปจึ๊กขึ้นมาก็ได้15โวลต์ประมาณ14 15โวลต์ก็โอเคนะครับ IC ตัวนี้มีไฟละอย่าปิดสวิตช์นิดนึงทำไปด้วยอธิบายไปด้วยก็ลำบากต่อมานี่ผมก็จะวัดที่ขา7เลยขา7นี่จะต้องได้ไฟอยู่สักไม่ต่ำกว่า 1.24 โวลต์เพราะว่าเนี่ยตรงนี้เขาบอกที่ผมคอมเมนต์ไว้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าไฟต่ำกว่า 1.2 โวลต์เนี่ยก็จะออฟไปเลยนะครับก็ลองดูก่อนจะมีไฟไหมขา7นะเอากล้องซูมลงมาก่อนครับขา7ตรงนี้นะน่าจะขานี้เดี๋ยวกล้องบังผมเนี่ยผมมองไม่ค่อยเห็นขา7ขานี้นะครับโอเคดูที่จอสโคปนะครับผมเปิดนะครับ3 2 1มันไม่มีไฟครับเงียบลองปรับที่เอา2โวลต์ก็ได้1โวลต์ไม่มีไฟครับขา10
ขาไฟมีไหมขาไฟมันมีนะครับมันขึ้นไปถุงขนาดนู้นอันนี้ขาเจ็ดนะครับขาเจ็ดไม่มีไฟอะไรโอเคครับขาเจ็ดไม่มีไฟนะครับงั้นตามวงจรเรานะครับถ้าขาเจ็ดไม่มีไฟเนี่ยเขาก็จะต่อไปที่ตัว PFC นะครับอันนี้เป็นวงจรเทียบเคียงแต่ว่ามันก็จะผ่านอาผ่านชุดอะไรของเขาเยอะแยะอยู่นะครับอ่ะเราลองไล่ดูครับมาดูตรงนี้เอาชัดๆหน่อยนะครับเนี่ยตรงนี้ PFC นะครับPFC แล้วก็ผ่าน R มา1 2 3 4มา4ตัวนะครับแล้วก็ตามนี้นะไล่ลงมาตรงนี้ครับเนี่ยจะผ่านมาไล่ตรงนี้แล้วก็วิ่งเข้ามาแล้วก็วิ่งเข้าไปข้างในประมาณนี้นะครับตามวงจรเขาเนี่ยวิ่งเข้าไปข้างในเดี๋ยวผมจะวัดไฟรอที่ขานี้เลยนะครับขานี้ต้องได้ไม่ต่ำกว่าสัก10โวลต์โดยประมาณนี้ครับ10โวลต์เพราะว่า PFC ทำงานเรียบร้อยเนี่ยก็จะวิ่งลงมาตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เช็คตรงนี้เดี๋ยวผมเช็ค PFC ก่อนมันทำงานได้ไหม PFC นี่100โวลต์เนาะ100โวลต์ต่อช่องก็จะเป็น1 2 3มันประมาณ 3-400 โวลต์นะครับลองดูนะครับ PFC ทำงานไหมเปิดเรียบร้อยนะครับเนี่ย PFC ทำงานนะครับก็พอสมควรนะครับถ้าเพื่อนนับ1 2 3 4นะครับ4ช่องก็400โวลต์ครับช่องละ100โวลต์โอเค PFC มีไฟนะครับแล้วก็ปรับสโคปลงมาเลยเอาที่5โวลต์ต่อช่องอ่ะมีไฟไหมไม่มีไฟครับแสดงว่าอาร์ชุดนี้มีปัญหาไหมนะครับเราลองปรับขึ้นไปดูนะครับอาร์ตัวไหนมันมีปัญหาผมเอาที่100โวลต์ต่อช่องผ่านอาร์ตัวนี้ก่อนอาร์ตัวแรกมีไฟนะครับเราใช้สโคปวัดอย่างนี้ง่ายเลยครับคราวนี้ R ตัวที่2ครับกล้องช่วยจับลงมาที่ตรงนี้นะเนี่ยตอนนี้ผมวัดตัว R ตัวแรกนะครับไปดูที่สโคปครับคราวนี้เอามิเตอร์ออกนะครับไฟตกแล้วนะ R ตัวที่2นะครับ R ตัวที่2ก็มีไฟนะครับตัวแรกนี่ก็เท่านี้นะครับตัวที่2ก็มีไฟโอเคไม่มีปัญหานะครับตัวที่3ครับคราวนี้ตัวที่3ไม่มีไฟครับอันนี้ตัว2นะกลับมาตัว3นะครับน่าจะมีปัญหาตัวนี้ครับตัวที่3ตัวที่4ไม่มีอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้มีไฟตัวนี้ไม่มีไฟนะครับโอเคเดี๋ยวกล้องซูมมาชัดๆดูนะครับR ตัวเนี้ยเขาจะต่อจาก C 400โวลต์ต่อลงมาแล้วก็อนุกรมกันลงมาตอนนี้เราก็มีวิธีการคำนวณอยู่นะครับคำนวณตัวต้านทานดีไวเดอร์ทั่วไปนะครับแรงดันตัวคล่อมแต่ละตัวตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.4 เมกหรือ 1.2 เมกโดยประมาณนี้ 3-4 ตัวนะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้ก็มี R 3ตัวตรงนี้มันจะวิ่งไปที่ PFC ชุด PFC ฟีดแบคของ PFC นะครับแต่ตัวนี้ก็จะมาเช็คตรวจสอบ400โวลต์เหมือนกันตัว PFC เหมือนกันว่าทำงานได้ไหมตอนนี้ PFC ก็ทำงานได้แต่ไอตัวตรวจสอบเองเนี่ยมีปัญหาตัว R ตัวที่3นี่ไฟมันไม่จ่ายแล้วนะครับมันอาจจะเป็นเพราะกาวแดงที่อยู่ข้างใต้ตรงนี้หรือเปล่าโดยปกติก็จะมีกาวแดงนะครับกาวแดงเขาจะแปะไว้ก่อนแล้วก็เอาอุปกรณ์พวกนี้ลงกาวแดงนี่อาจจะเสื่อมมีปัญหาหรือว่าตัว R ขาดเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้มิเตอร์วัดดูนะครับตัวนี้ก็ประมาณ 1.2 เมกนะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็เท่าไหร่ตัวนี้ก็ 1.2 เมกตัวที่ชุดนี้มีปัญหานะครับขาดไหมไม่รู้ไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นน่าจะขาดนะครับตัวนี้ล่ะเคตัวนี้ก็ 1.1 เมก 1.2 เมกโดยประมาณนี้ก็แสดงว่า R ตัวนี้มีปัญหานะครับไม่ขาดก็ยืดค่ามากซะจนหรือขาดก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมขอเวลาเปลี่ยนออกก่อนนะครับโอเคครับหลังจากที่เอาตัวต้านทานออกมานะครับตัวเล็กๆตัวนี้นะครับน่าจะมองเห็นอยู่มั้งก็ขาดครับปกติก็จะมียืดค่าลดค่าแล้วก็ขาดไปเลยนะครับแล้วก็มีปัญหาอยู่ที่ตัวกาวแดงด้วยมันจะมีกาวแดงๆติดที่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาวัดไฟดูนะครับเมื่อกี้เราวัดไฟมาถึงแค่หาตัวนี้แหละตัวที่ขาดเนี่ยแล้วก็ไฟที่ออกมาจากเนี่ยนะครับ390โวลต์เนี่ยมาถึงตรงนี้มันจะได้กี่โวลต์กันนะครับ50โวลต์นะครับ
อันนี้อ่าตัวแรกนะ50โวลต์ก็1 2 3 4ก็ประมาณ400โวลต์นะครับอ่าตัวที่2ครับอ่าตัวที่2ก็ต่ำลงมานะครับตัวแรกนะอันนี้ตัวแรกอันนี้ตัวที่2ครับเนี่ยไฟจะต่ำลงต่ำลงเรื่อยๆตัวที่3ครับตัวที่4ครับตัวที่4นี้มองไม่เห็นละตัวที่4ดูตัวที่4นะครับตัวสุดท้ายจะผ่านเท่าไหร่ก็ปรับไปที่สักอ่ะ5โวลต์ดูก็เหลือแค่5โวลต์ครับเพราะว่าช่องนึงก็ตอนนี้ผมปรับที่ต่อช่องคือ5โวลต์มันวิ่งขึ้นไป5โวลต์เนี่ยในช่องเดียวก็แสดงว่าไฟ400กว่าโวลต์เนี่ย390โวลต์โดยประมาณนี้400โวลต์นะครับไฟ PFC เนี่ยไหลผ่าน R ลงมา 3-4 ตัวนะครับแล้วก็มาถึงสุดท้ายก็แค่5โวลต์พอดีผมหา R ไม่ได้นะครับช่วงนี้ติดโควิดอยู่ก็เอานี่แหละครับเอา R 1เมกกว่านี่แหละก็โดยประมาณนี้ก็น่าจะได้อยู่ก็มีไฟผ่านแค่5โวลต์นะครับพอไฟผ่าน5โวลต์เนี่ยเขาก็จะวิ่งเข้าไปที่เข้าชุดนี้นะครับอ่ะถ้าดูวงจรปิดไฟก่อนก็มันมี R อยู่ 3-4 ตัวในวงจรมันมีแค่3ตัวของจริงมันเป็น4ตัวนะครับอันนี้4ตัวก็จะวิ่งเข้าที่ขา7เนี่ยขา7ก็จะรับรู้ว่าไฟ VFC ทำงานได้นะครับขา7เนี่ยตอนแรกเราวัดเนี่ยมันเป็น0โวลต์แต่ตอนนี้เรามาดูว่ามันจะได้กี่โวลต์นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันอ่ะโอเคขา7ดูที่สโคปนะครับคราวนี้ก็ตอนนี้5โวลต์ต่อช่องมันก็น่าจะน้อยนะครับอ่ะลองที่1โวลต์ต่อช่องดูจะได้เท่าไหร่อ่ะเปิดนะครับปึ๊ดมีลักษณะเป็นพันด้วยนะครับไม่ใช่เป็นแรงดันไฟธรรมดาด้วยลักษณะเป็นพันนะครับลักษณะนี้คือจะเป็นพันแล้วก็หายไปอันนี้ปกติก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับคือเขาก็จะไม่ทำงานอยู่ตลอดเวลาเป็นพันลองดูซิมันจะเป็นพันแบบไหนลองปรับสโคปให้มันเร็วๆขึ้นหน่อยนะครับประมาณนี้จะเจอไหมเปิดนะครับขาเจ็บเหมือนเดิมนะปึ๊ดขึ้นมาเปิดละเป็นพันหลังนี้ครับเป็นพันลักษณะอย่างนี้อันนี้คือลักษณะพันที่เขาบอกว่า IC ตัวนี้เขารับรู้แล้วก็หายไปปกตินะครับต่อไปขาสแตนบายนะครับขา5นะขา5สแตนบายนะครับขา5อยู่ตรงนี้นะครับเราดู1 2 3 4 5ขา5ขา5นี่ใน data sheet เขาเนี่ยก็จะมีไฟอยู่เท่าไหร่ครับ 1.24 โวลต์ตรงนี้นะผมไม่ได้มาร์กไว้ให้ดูนะครับ 1.24 โวลต์ขาสแตนบายขา7ก็ 1.2 โวลต์มีไฟอย่างน้อยนะครับอย่างต่ำลองดูนะครับอันนี้ขา5นะจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าจะเป็นพันเหมือนกันหรือเปล่าเปิดนะครับปึ๊ดก็มีพันเหมือนกันครับถ้าเอามิเตอร์วัดธรรมดาก็จะเป็นแรงดันไฟประมาณ 1. กว่าโวลต์ 2 โวลต์น่าจะประมาณนี้ตอนนี้พันหายไปแล้วเดี๋ยวลองใช้มิเตอร์ดูนะครับมิเตอร์ดูนะตอนนี้ผมวัดที่ขา7ขา7นะครับเปิดนะครับ3 2 1ขา7ก็ 1.9 โวลต์ก็ใน data sheet เขาบอกว่าต้องมีไฟไม่ต่ำกว่า 1.2 โวลต์ลงแล้วก็ตัดหายไปนะครับตัดหายไปอันนี้ปกติแล้วเขาอาจจะอยู่ในโหมดของ standby แล้วนะครับถ้าในสโคปจะเห็นเป็นรูปเป็นพันขึ้นนะครับดูขา5ต่อขา5น่าจะขานี้นะครับขานี้ขา5จะมีไฟเท่าไหร่เปิดปึ๊ดขึ้นไปขา5ก็ 1.6 1.7 นะครับอันนี้เป็นมิเตอร์ธรรมดาก็ลักษณะพันก็หายไปนะครับก็ตามที่ผมบอกนะครับอันนี้400โวลต์นะลองใช้มิเตอร์ดูจะได้เท่าไหร่โวลต์นะครับปึ๊ดเปิดแล้วนะครับ10โวลต์โดยประมาณนี้10โวลต์ครับมันจะไม่ตรงกันเท่าไหร่กับสโคปผมก็มีไฟ10โวลต์จากไฟ400กว่าโวลต์เนี่ย370 390ไฟ FPFC นะครับวิ่งผ่าน R 4ตัวมาแล้วก็เข้ามาบอกให้ตัว IC ตัวนี้รับรู้นะครับรับรู้ว่า PFC ทำงานได้ก็อย่างที่บอกครับตัวชิบ้าเนี่ยจะพิเศษของเขาก็คือเวลาเปิดเครื่องครั้งแรกขึ้นมาเนี่ยเขาจะเทสระบบ PFC ก่อนให้ระบบให้อะไรเขารับรู้ว่า PFC ทำงานได้เนี่ยถ้าทำงานได้ชุด IC พุทอะไรต่างเนี่ยเขาก็จะส่งออกไปที่ตัวเมนบอร์ดนะครับดูนะครับส่งไปที่ตัวเมนบอร์ดเดี๋ยวผมลองพลิกก่อนนะครับพลิกกลับดูเราก็ไปดูนะครับมาดูที่ตรงนี้ครับตรงนี้นะตัวนี้ขา9นะขา9ใช่ไหมครับ
ขาเก้าไหมดูเนมเพจก่อนขาเก้านะเป็น power tv นะครับ 2.5 โวลต์ 3.3 โวลต์โดยประมาณนี้นะครับไฟมันจะขึ้นแล้วก็ตกลงไปไหมอะไรประมาณนี้นะครับลองดูนะครับ3 2 1นะครับเปิดแล้วครับอันนี้ไฟ1 2 3ประมาณ 3.5 โวลต์นะครับไฟ 3.5 โวลต์แล้วก็ตกลงแล้วตกลงแล้วนะครับต่างจากตอนที่เราเปลี่ยน R เพื่อนๆจะเห็นว่าตอนที่ผมเปลี่ยน R เนี่ยยังไม่เปลี่ยน R เนี่ยไอ้ไฟตัวเนี้ยมันจะมีแรงดันมาตลอดเลยประมาณ 2.5 โวลต์ถ้าใช้มิเตอร์วัดนะครับแต่ตัวนี้มันจะขึ้นมานะครับขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงเราลองดูใหม่ผมเปิดนะครับปึ๊ดเปิดแล้วครับแล้วก็ไต่ขึ้นอีกระดับนึงเป็น 3.5 โวลต์ก็จะวิ่งไปตอนนี้เขากำลังทดสอบอยู่กำลังทดสอบพอทดสอบได้เสร็จเขาก็ตกลงนะครับก็ตกลงเดี๋ยวดูแรงดันของตัว AC Detect นะครับ10โวลต์นะ AC Detect ขา10นะครับขา9ขา10ตรงนี้นะ AC Detect เนี่ยก่อนที่เราจะเปลี่ยน R เนี่ยพอเราเปิดปั๊บมันก็จะมีแรงดันไฟขึ้นตลอดไม่ลงนะครับขึ้นตลอดไม่ลงไอตัวเมนบอร์ดนี่จะรับรู้จาก AC Detect นะครับลองดูนะครับเปิดปึ๊ดถ้าขึ้นเหมือนกันนะครับ1 2 3ประมาณ 3 จุดกว่าโวลต์นะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะตกไหมก็ตกเหมือนกันครับก็น่าจะตกพร้อมกับตัวสแตนด์บายนะครับน่าจะตกพร้อมกับตัวสแตนด์บายไปน่าจะทำงานได้แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราลองต่อบอร์ดทุกอย่างใส่เข้าไปนะครับครับหลังจากที่เราทำการประกอบทุกอย่างเรียบร้อยนะครับก็โอเคครับตามภาพก็เรียบร้อยนะครับก็สรุปแล้วทีวีเครื่องนี้นะครับก็เป็นสมาร์ททีวีผมถามเจ้าของเขาบอกว่าประมาณ48นิ้วมั้งผมก็ไม่ได้ดูรุ่นนะครับก็สรุปแล้วก็คือมีเสีย2ตัวนะครับก็มีไดโอดบิดตัวนึงนะครับแล้วก็ตัวต้านทานขาดตัวนึงนะครับถ้าอย่างในวงจรตัวนี้นะครับก็เป็นประมาณตัวนี้นะครับที่เช็ค PFC เสียไดโอดมานะครับเช็คมาแล้วก็ขานี้ขาดไอ้ขานี้อาร์มขาดนะครับก็ไม่มีสัญญาณส่งให้ชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นภาคเมนนะครับภาค power main ก็คือว่าเขาจะจ่ายไฟเลี้ยง12โวลต์นะครับ12ก็12แล้วก็24โวลต์นะครับเป็นชุดแสงสีเสียงโดยประมาณนี้ชุดนี้ก็จะมีชุด protect อยู่ในตัวนะครับก็ตอนแรกเนี่ยถ้าเปิดเครื่องปั๊บเนี่ยตัว Toshiba เนี่ยระบบ Toshiba เนี่ยเขาจะทำการให้ PFC นี่ทำงานก่อนพอทำงานเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีแรงดันไฟผ่าน R ตัวนี้มานะครับแล้วก็มาเช็คเข้าที่ IC ตัวนี้ก่อนว่าทำงานได้ไหมนะครับถ้าทำงานได้เขาจะส่งกลับไปบอกที่เมนบอร์ดผ่าน AC Detect นะครับถ้าทำงานได้แล้วเนี่ยเมนบอร์ดก็จะสั่งออฟโดยปกตินะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเมนบอร์ดเนี่ยเขาเช็คไม่ได้มีปัญหาอยู่เขาก็เลยสั่งออนมาตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆได้ซ่อม Toshiba เนี่ยแล้วเจออาการลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าเมนบอร์ดสั่งไฟมาอยู่ที่ประมาณ 2.5 โวลต์ถึง3โวลต์นะครับที่เช็คในคลิปที่ผ่านมานะครับเนี่ยก็ลองมาเช็ค R ตัวพวกนี้ดูนะครับก็วิดีโอเนี้ยก็ประมาณ 3-4 คลิปมานะครับซึ่งอาการเสียจริงๆเนี่ยมันก็เสียไม่กี่ตัวแต่ว่าการวิเคราะห์เนี่ยก็จะทำได้ยากอยู่นะครับยากหรือง่ายไม่รู้นะแต่ว่าถ้าวิเคราะห์หลงประเด็นนะครับก็อาจจะทำให้เราวิเคราะห์ไปว่าเมนเสียก็ได้เมนเสียก็คือเมนบอร์ดเสียนะครับแต่ว่าผมพาเพื่อนๆมาวิเคราะห์ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ศึกษาไปเรื่อยๆว่า 2-3 คลิปแรกเนี่ยผมก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับก็ลองมันก็จะมีแนวทางของมันไปนะครับเราก็จะมีแผนที่เล็กแล้วค่อยศึกษาไปเรื่อยๆตามขั้นตอนตามสเต็ปไปเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักหลักการทำงานของเขาก่อนผมก็เลยพยายามเน้นแล้วก็ปูพื้นฐานมาตรงนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมมานะครับก็รอชมคลิปหน้านะครับว่าจะมีอะไรอีกไหมนะครับก็จะมียากบ้างง่ายบ้างไปนะครับก็ขอบคุณมากครับ